มากอดตรงนี้แบบโอ้โหไม่ไหวพุงแบบใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะมากอดเข้าไปในร้านเสื้อลองไม่ได้นะลองไม่ได้เดี๋ยวเสื้อจะขาดอะไรเงี้ยบางครั้งก็น้อยใจเนาะตอนนี้เนี่ยเพื่อนที่มาด้วยยังจำไม่ได้เลยข้าเพิ่งมาเจอค่ะอ๋อไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยน้ำหนักมากอดนี่90กว่าจะ100รูแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่57ค่ะลดไป43รูค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดียนเย็นเอนะคะน้ำหนักมาก่อนนี่90กว่าจะ100รูแล้วค่ะตอนนี้เหลือแค่57ค่ะลดไป43รูน้ำหนักเยอะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มันไม่ไหวแล้วก็สุขภาพก็มันจะไม่ค่อยดีแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจมาถามพี่มีค่ะกินลดยาลดน้ำหนักบ้างแล้วก็กินกาแฟบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเกินมันใจสั่นแบบมันไม่ไหวอะค่ะพอดีคนรู้จักเข้าแนะนำให้มาพอดีคนรู้จักเข้าไปถามด้วยแล้วก็ยูจากยูทูบอะค่ะพอดีคนที่ลดน้ำหนักได้ก็เยอะแล้วก็เพื่อนก็มาถามเขาก็โอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจจะมาถามที่วิชานี้ค่ะทำตอนแรกๆทำขั้นแรกใช่ไหมคะทำตอนแรกๆนี่ทำเซประมาณมันก็ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะก็เลยตื่นขึ้นมาขึ้นไส้อาเจียนนิดนึงค่ะขึ้นไส้อาเจียนประมาณ5วันนะคะ5วันอาทิตย์หนึ่งมาที่สุดอ่ะเป็นแค่นะที่ใส่ไปแล้วเวลาใส่ไปแล้วมันจะแน่นเท้านิดนึงแล้วก็มันก็อยู่ปกตินะคะอยู่แบบสบายๆคงปกติทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบลูกไม่ไหวอะไรแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอยู่ได้แบบสบายๆอะค่ะเมื่อก่อนนี่พี่ยังเก่งข้าวประมาณ2จานใช่ไหมคะตอนนี้นี่เก่งข้าวได้แค่5ช้อน5ช้อนถ้ามากกว่านี้มันไม่ได้ละมันข้างในเขาไม่หลับอะค่ะแล้วก็ถ้าจะอยากจะกินกับมากกว่านี้มันจะอ้วกออกหมดเลยค่ะมันไม่หลับข้างในเขาไม่หลับอะค่ะไม่ได้ทรมานแบบโอ้โหมาก่อนกินยาลดความอ้วนใช่ไหมคะแบบใจสั่นปวดหัวแบบนอนไม่หลับอะไรนี่แบบมือไม้สั่นหมดอันนี้มันไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไปทำงานได้ปกติอยู่กับลูกเต้าทำงานบ้านก็ปกติค่ะมาก่อนเข้าไปในร้านเสื้อลองไม่ได้นะลองไม่ได้เดี๋ยวเสื้อจะขาดอะไรเนี่ยบางครั้งก็น้อยใจเนาะค่ะตอนนี้นี่สบายแล้วแล้วของร้านค้าเขาบอกว่ามาซื้อนะมาซื้อนะอย่างเงี้ยมีไซส์ของตัวเองแล้วมาซื้ออย่างเงี้ยค่ะไปแล้วเขาฝังว่าใส่บรรลุงบางคนก็ไม่รู้ค่ะบรรลุงที่ใส่หัวใจหรออะไรประมาณนี้เราก็เลยไปที่ว่าอ้าวหรอเอออย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยเพื่อนที่มาด้วยยังจำไม่ได้เลยข้าเพิ่งมาเจอค่ะอ๋อไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนเล่ๆที่แล้วมาที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปไว้ใช่ไหมคะไปนู่นไปนี่แล้วถ่ายรูปไว้แล้วก็ตอนนี้ใช่ไหมคะมาไปเพียดดูนี่โอ้โหกูอ้วนขนาดนั้นเลยเหรออ้อยอายอะไรประมาณนี้ไงเพิ่งเปลี่ยนไงไม่กล้ามองด้วยค่ะมันต่างกันเยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนตรงนี้แบบโอ้โหไม่ไหวพุงแบบใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้แนะนำให้ใช้บอลลูนดีกว่ามันจะปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็มันไม่มีอันตรายด้วยแล้วก็อยู่ได้แบบปกติด้วยแบบไม่ต้องไปทรมานแบบกินยาลดความอ้วนอะไรนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแบบแล้วก็อยู่บ้านอยู่ทำงานบ้านหรือว่าแล้วไปทำงานข้างนอกมันก็สบายมากค่ะคุณหมอประทับใจคุณหมอด้วยค่ะคุณหมอมากกว่านะคะเพราะว่าคุณหมอเขาทำให้ดีเราเคยแบบนี้เนาะเราดูจากอันนั้นประทับใจคุณหมอด้วยแล้วก็ประทับใจโรงพยาบาลด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ